The path of a traveler. After every hardship comes ease. Insha'Allah. Together we pray to Allah Ta'ala. Five times a day, it's a duty upon us. So never delay from the blessings of Allah. Don't turn. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ครับท่านผู้ชมแล้วก็อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับคุณโตอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์จริงๆเราก็เจอกันตั้งนานแล้วก็ให้สลามกันไปแล้วนะแต่ผมก็รอจะสลามพร้อมกับคุณตันสักวันนึงครับก็ให้สลามบ่อยๆเป็นสิ่งที่ดีนะมีบะเราะกาตุฮ์บางคนก็อาจจะไม่ได้ให้คุณค่ากับการสลามไม่ใช่แค่มีบะเราะกาตุฮ์ครับตันครับสลามุอะลัยกุมบาปล้นอย่างงี้ครับบาปล้นคือเป็นการล้างบาปคืออัลเลาะห์ยกโทษให้แล้วการที่คุณขอพระองค์ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมมีความสงบสุขในหัวใจผมก็ขอให้คุณเช่นเดียวกันเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะมีค่าไปกว่านี้ในชีวิตมนุษย์นะเป็นการทักทายที่จริงๆแล้วมีเกียรติที่สุดครับสวยงามครับสมมุติทักทายกันเฮลโลแปลว่าอะไรกันไม่รู้เฮลโลนรกอยู่ต่ำใช่ไหม Hell Law ใช่นี่มันแช่งมันมีวงมันแช่งอะไรเงี้ยมันเคยสมัยฟังกันมาพูดกันมาเอาอย่างเงี้ยครับครับนะครับครับอย่าไปย้อนอดีตครับเอาเป็นว่าตอนนี้ครับเราเดินกันมาเนี่ยเดินทางกันมาเพื่อไปไหนไปผมก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าไปไหนนะเป็นน้ำตกอันหนึ่งชื่อห้วยขมิ้นครับใช่ไหมห้วยแม่ขมิ้นนะครับไม่ใช่ขมิ้นเฉยๆแม่ของขมิ้นมีห้วยห้วยแม่ขมิ้นแม่ขมิ้นครับกาญจนบุรีครับเรากว่าจะมาหรือแม่ชื่อขมิ้นก็ไม่รู้ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะคงไม่มีขมิ้นขายอยู่แถวนี้ครับนะครับก็มากว่าจะมาเนี่ยคุณตาเริ่มก่อนเลยขอที่บ้านผมด้วยครับใจตุ่มๆๆจะโดนอีกเปล่าครับท้ายทีนี่หายไปนานครับในเคลียร์งานครับเสร็จปั๊บคิดจะมาง่ายๆครับคนอื่นเขามาจากต่างประเทศเขานั่งเครื่องบินบิสเนสคลาสมา5ดาวนู่นนั่นเก็บกดนิดหน่อยนะเสร็จปั๊บเราแล้วไงอ่ะเรามาถึงขึ้นรถมานะครับฝุ่นตลบเจอออฟโรดเสร็จแล้วก็ขึ้นอะไรนะพาหนะอะไรนะแพขนานยนต์แพขนานยนต์ก็นั่งขนานน้ำกันมาครับนั่งมาอีกครับไม่ใช่ครั้งเดียวลงขับต่อขึ้นแพอีกครับแล้วก็ยังไม่ถึงอีกเนี่ยขับมาตกลงจะถึงเมื่อไหร่เนี่ยก็ออกมาตีสองนี่จะเที่ยงแล้วครับทุกท่านใช้เวลาเดินทางเยอะนะครับจริงๆก็หลายๆครั้งเราก็อยากจะมาแล้วก็อยู่ให้ได้หลายๆวันจะได้ได้หลายๆเทปนะครับแต่เรากลับเลยใช่ไหมฮะเรากลับเลยครับอินชาอัลเลาะห์ครับได้ถ่ายแล้วเดี๋ยวเราพูดพนักงานแล้วเราก็กลับเลยอันนี้ที่พูดทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยลองไปดูว่ามันเป็นยังไงพอดูเสร็จแล้วจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วคนอะไรคนที่บอกโอ้โหสองคนนี้เที่ยวตายแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นครับบางทีมันก็รันทดเหมือนกันเราก็พยายามที่จะให้ได้สิ่งที่มันมีค่านะครับเอาให้มันได้อารมณ์ครับเข้าไปในที่ในมุมกล้องนะครับแล้วก็เพราะว่าเราพูดถึงสิ่งที่สูงส่งสิ่งที่มีค่าก็อยากให้ผู้ชมเนี่ยได้นั่งดูแล้วก็เพลินแล้วก็ได้มีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่เราจะพูดนะครับวันนี้ก็เป็นเจตนาของเรายังไงลองไปชมภาพเหตุการณ์ที่กว่าจะมาถึงตรงนี้ครับนี่คือครึ่งทางครับแล้วเดี๋ยวไปต่อครับ Together we pray to Allah Ta'ala Five times a day it's a duty upon us So never delay from the blessings of Allah Don't turn away Together we pray to Allah Ta'ala Five times a day it's a duty upon us So never delay from the blessings of Allah Don't turn away It's the break of dawn and you know exactly ไปมันขับแล้วนะตอนนี้เราอยู่บนรถใช่อยู่บนรถที่ลอยน้ำได้เราอยู่บนรถหรืออยู่บนเรือครับไม่ได้อยู่บนเรือครับอยู่บนเฟอร์รี่ครับอยู่บนทั้งรถทั้งเรืออืมลอยบนน้ำจริงๆแล้วครับถ
ถ้าการขับของเราเนี่ยในเวลามาถ่ายตัวตาเนี่ยมันนุ่มในขนาดเนี้ยครับคุณตาจะหลับได้ครับผมแค่นี้ผมก็ยังหลับตลอดเวลาครับตอนนี้เราอยู่บนรถที่อยู่บนเรือที่อยู่บนน้ำอีกทีหนึ่งนะครับจะเรียกว่าเฟอร์รี่มันก็เรียกเฟอร์รี่เรียกเฟอร์รี่เลยนะคือเฟอร์รี่เราจะนึกถึงเรือที่แบบโหใหญ่มากๆสามารถขนรถได้ที่ใหญ่นะแต่ภาพน่าจะไม่ได้นี่เขาเรียกว่าแพครับแพขนานยนต์ยังไงล่ะแพขนานยนต์ที่แพ้ต้องเป็นไม้ไผ่ก็เป็นส่วนผสมนะครับเอาเหล็กมาวางแล้วก็สามารถขนรถข้ามฝั่งได้นะครับทำได้แต่ถ้าไม่มีน้ำขนรถใช่ครับคือคนจะคิดว่าโหคนเก่งนะคิดเรือได้แต่เรือเนี่ยน้ำสามารถที่จะทำให้เรือแล่นขนสินค้าไม่รู้หนักเท่าไหร่มันเล่นไหมข้ามโลกได้เราทำเป็นลาครั้งแรกเยอะใช่ไหมฮะเสมอครับครับดูน้ำNo exactly what you must do. Wake yourself up and do wudu. Get ready for Fajr prayer, O Mu'minun. You know it's tough when sleep's in your way. You know Allah will help you awake. It's a refresher to start the new day. So get up, O Muslims, it's time to pray. Together, together.Together we pray to Allah Ta'ala Five times a day, it's a duty upon us So never delay from the blessings of Allah Don't turn away Together, together, together we pray to Allah Ta'ala Five times a day, it's a duty upon us So never delay from the blessings of Allah Don't turn away It's past midday You look at the time, it's time for Dhuhr Salah You gather in line with other believers เอาละครับท่านผู้ชมเรามาถึงจุดอีกจุดหนึ่งครับคุณตาลที่เราจะขึ้นพาหนะนี่ขึ้นเลยนะแพขนานยนต์ครับแพขนานยนต์เราจะขึ้นพาหนะที่เรียกว่าแพขนานยนต์ขนานน้ำไปด้วยนะครับเพื่อไปถึงจุดเป้าหมายเราอีกทีนึงครับเอพิโซดนี้เราขนขวายที่จะหาสถานที่โดยกว่าจะมาได้เนี่ยมันลำบากลำบนใช่ครับออกจากบ้านตั้งแต่ตีสองกว่าครับเพื่อจะให้มาถึงตอนเช้านะครับแล้วก็สิบโมงแล้วยังไม่ถึงที่หมายเลยครับนะครับแต่ก็ดูถ้าจะมีอะไรที่ดูแล้วมันได้จะค้นหาครับฟิล์มไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ครับนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่บอกว่าโอ้สบายสองคนนี้ไปเที่ยวกันสบายกว่าจะมาเนี่ยด่านแรกเลยลุยกันที่บ้านก่อนกว่าจะขออนุญาตได้นะครับด่านที่สองตื่นนอนให้ได้ก่อนครับละหมาดกลางปั๊มครับลุยฝุ่นเมื่อกี้ลุยฝุ่นกันมานะครับอาจจะปีนตกนู่นตกนี่บางตอนตกเข้าไปในโคลนใครบางคนตกเข้าไปครึ่งตัวนะฮะเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจครับเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้ไปถึงไหนกันแล้วก็เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามชมเรื่อยๆครับครับก็ผมเห็นด้วยทุกอย่างที่พูดดีครับฝากนี้กันละครับครับ After your prayer you invoke praises to the Lord to whom you pray asking him what your heart desires knowing that he will show you the waytogether together together we pray to Allah Ta'ala five times a day it's a duty upon us so never delay from the blessings of Allah don't turn away together 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 we pray to Allah Ta'ala five times a day it's a duty upon us so never delay from the blessings of Allah don't turn awayHours past, past midday, it's time again to gather and pray. You pray for rakah with the imam, always on time, never too late. กลับกันมาเป็นไงครับท่านผู้ชมเราก็ภาพคร่าวๆนะครับแต่เพื่อไม่ให้เสียเวลาบรรยากาศมีอุโมงค์ไผ่มาในป่าไผ่นะอยากจะพูดหนึ่งพนามตรงนี้สักพนามหนึ่งสักคุณลักษณะหนึ่งของเราสุภาตาลานะครับเพราะว่ามันได้บรรยากาศทีนี้เวลาเรามาเงี้ยนี่ถ่ายมาสังเกตจะไม่มีรถเลยมันวังเวงมากนะครับไม่มีเสียงอะไรเลย
เงียบมากคือถ้าเงียบอ่ะลองฟังดูมีเสียงนกกามีเสียงนกกามีเสียงมนุษย์บิ๊กฟุตตรงนู้นนะครับเดินนิดนึงครับนะครับแล้วก็เป็นเสียงเงียบสงัดครับแต่ทีนี้เหมือนไม่มีไม่มีใครอยู่เลยแต่หารู้ไหมมีผู้หนึ่งซึ่งมีพระนามนี้ที่คุณตาจะพูดต่อไปเนี่ยทรงดูเราอยู่ครับพระนามนี้ชื่อว่าอัลรอกีบอัลรอกีบแปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้ทรงมองดูมองคือจะใช้คำว่าดูเฉยๆไม่ได้นะคือทรงเพ่งพิจารณามองนั่งจ้องมองจ้องมองครับนะครับจ้องมองยังพิจารณาพิจารณาแปลว่าไม่ได้ละเลยจ้องมองอย่างพิจารณาแปลว่าพระองค์ทรงมองทุกสิ่งที่พระองค์สร้างแม้กระทั่งใบไม้เนี่ยใบไผ่เนี่ยอย่าเบียดอย่าไปนับนะทุกใบที่ตกเนี่ยเป็นด้วยพระองค์ทรงสั่งครับเราอยู่นี่เราไม่อยู่คนเดียวพระองค์ทรงดูพิจารณาปกป้องป้องกันครับแล้วก็เก็บก็เรียกว่าอะไรเรคคอร์ดเก็บข้อมูลอันนั้นเราพูดไปในพระนามที่แล้วใช่มันก็มารายการสองท่านก็คงอยู่แล้วเก็บด้วยแปลว่าทุกอย่างที่ผ่านไปไม่ว่าจะอยู่คนเดียวอยู่ในซอกหรืออยู่ในที่ที่ไม่มีใครอยู่เนี่ยพระองค์ทรงรับรู้แล้วแม้แต่ใบไม้ที่อยู่ที่เข่าคุณโตนี่นะครับที่เข่ามันยาวเนี่ยแล้วมันก็จับมาได้มันไม่ค่อยได้สังเกตครับก็พระนามนี้นะครับคือคุณลักษณะของพระองค์สุภานวตาราเนี่ยละเอียดมากนะครับคือเราพูดกันไปถึงพระองค์ทรงเมตตาพระองค์ทรงเฝ้าดูพระองค์ทรงให้อภัยพระองค์ทรงเป็นผู้ที่จะตอบแทนมันมีคุณลักษณะที่ต้องมองไปในรายละเอียดเพราะว่ามันเป็นความที่สุดของรายละเอียดนั้นๆนะครับอย่างเช่นที่บอกว่าพระองค์ทรงเฝ้ามองทรงเฝ้าดูอยู่เนี่ยพระองค์ทรงเฝ้าดูแบบที่ไม่มีรายละเอียดใดๆที่จะถูกปิดบังจากพระองค์ได้เลยนะครับแล้วพระองค์ทรงดูเนี่ยทรงเป็นพยานด้วยนะครับมาเหมือนกับที่มีในกุรอานที่บอกว่าจะไม่มีเราคน2คนใด2คนหนึ่งที่จะนั่งคุยโดยไม่มีบุคคลที่3ที่จะดูอยู่ก็คือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ทรงเห็นทั้งสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น คือความคิดของเราหรือสิ่งที่อยู่ในใจของเราไม่มีอะไรที่จะหลีกพ้นจากพระองค์ได้เลยนะครับแล้วพระองค์ดูอย่างพิจารณาด้วยพิจารณาคือนั่งเป็นพยานให้กับเรื่องนั้นๆเลยเพราะฉะนั้นคือการที่เราอยู่เนี่ยนะจะเป็นตอนสมมติว่าเราอยู่เงียบๆคนเดียวอย่างเงี้ยมันเหมาะมากที่สุดนะครับที่จะรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่มีอะไรมาขวางกั้นในสายตาเราเลยระหว่างเรากับพระองค์ทีนี้บางคนคิดว่าการอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วมองไม่เห็นเรื่องอยู่คนเดียวมันไม่ใช่แค่ทางภายนอกนะบางทีอยู่กันคนเยอะแยะแต่เราก็รู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวคนเดียวบางทีเราบอกว่าฉันหลงฉันอยู่คนเดียวบนโลกนี้เพราะรู้สึกว่ามันท้อมันหมดไปแล้วทุกอย่างหมดอะไรตายยากทีนี้ถ้ารู้ว่ามีอัลลอฮ์รอกีบผู้ที่ทรงดูและพิจารณาดูทุกท่านอยู่ทุกสิ่งอยู่เนี่ยผู้ที่มีความรู้ตรงนี้เข้าใจว่ามีพระเจ้าก่อนข้อแรกพระเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในขีดจำกัดใดทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงให้กับผู้ที่สิ่งที่สุขสร้างบางคนไม่ศรัทธาพระเจ้าอันนี้ก็คิดสั้นก็ช่วยไม่ได้แต่ผู้ที่รู้ว่ามีพระเจ้ามีอัลลอฮ์แล้วนะครับรู้ทุกอย่างมันต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับผู้เริ่มต้นให้จุดเริ่มต้นนี้พอเขารู้มีอัลลอฮ์กีบคอยดูอยู่คนเหล่านั้นจะไม่มีวันที่จะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวเพราะรู้ตัวเองมีที่พึ่งที่พักใจมีผู้ที่คอยดูแลไม่ใช่ดูผ่านๆแล้วมีใครจะไม่ใช่ดูผ่านๆคนเราดูผ่านเออฉันรักเธอพูดไปยังไม่รู้เลยแปลว่าอะไรเห็นใครก็ฉันรักเธอเขียนเพลงก็ฉันรักเธอขึ้นเวทีก็ฉันรักเธอมันมีคำด้วยตอเต่าเนี่ยที่ผมไม่อยากจะพูดมันอาจจะไม่นี้มันเป็นคำที่ใช้ฟุ่มเฟือยแต่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเวลามองคุณตาลมองแล้วก็พิจารณาดูไม่ใช่แค่ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นคิดอะไรอยู่เป็นยังไงบ้างคนนี้ไงบ้างบวกกับพระนามหลายพระนามอื่นที่เป็นคนรักษาของอัลลอฮ์ลองคิดดูสิครับว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ละเลยเราเลยทรงสร้างเราแล้วไม่ได้ละเลยนะครับเหมือนที่ผมขอให้เสียงมันดีขึ้นเราทำด้วยละมันก็ดีขึ้นนะครับพงลองมองทรงมองเส้นเสียงคุณอยู่ด้วยแน่นอนเราไม่เห็นได้ซ้ำครับเห็นที่หนึ่ง
ครับเอาเข้าไปในกล้องแต่ว่าก็เอาล้อส่งรู้เข้าไปข้างในครับทีนี้เรารู้แล้วก็ดีขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์เพราะฉะนั้นคำว่าท้อแท้มันควรจะมีไหมสำหรับผู้ศรัทธาผู้ที่ศรัทธาที่แท้จริงมีความหวังเสมอครับความหวังเพราะรู้ว่าผู้สร้างของตัวเองไม่ได้ละเลยตัวท่านเลยทรงมองพิจารณาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นจินตนาการง่ายๆแล้วกันว่าขณะตอนนี้เราถ่ายทำรายการอยู่ท่านดูเราอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นเทปนะครับเทปเพราะเราสดไม่ได้ทุกสิ่งที่ท่านคิดจากการดูรายการเราที่อยู่ในใจท่านอาจจะอยู่คนเดียวอยู่หลายคนอะไรที่วิ่งอยู่ในหัวเราสำหรับรู้เวลาท่านดูแล้วท่านดูอาให้เราก็ดูอาให้ขอให้ดีทุกอย่างเราถูกจดและพิจารณาหมดทุกอย่างเมื่อเรากลับไปถึงวันสิ้นโลกนะครับวันแห่งการตัดสินทุกอย่างจะเปิดเผยหมดละเอียดจนถึงอะตอมอัลลอฮ์เขียนในกุรอานแปลว่าอะไรอัลลอฮ์บอกอยู่แล้วว่าฉันดูทุกรายละเอียดโดยไม่ละเว้นเลยทีนี้สิ่งดีๆที่คุณเขาจะกอบโกยที่จะโกยเป็นของตัวเองแล้วก็ไปพรีเซนต์ให้อัลลอฮ์เห็นเช่นการนั่งคุยกันคุยเรื่องศาสนาคุยเรื่องความดีงามไม่ใช่คุยเรื่องไร้สาระสิ่งเหล่านี้เวลาถูกเปิดเผยขึ้นมาในวันกิยามะฮ์ว่าสิ่งที่เราทำที่เราฟังที่เรารู้ที่เราพยายามจะทำที่ท่านพยายามจะศึกษาเราก็พยายามศึกษาเองในการพูดเราสมมติเราบอกว่าเราพอใจฉันดูอยู่วันนั้นฉันดูอยู่แรงวันนั้นอะแล้วบอกกับเราจะรู้สึกไงคุณตาลพูดด้วยน้ำตาอยากร้องไห้เลยว่าโอ้โหผู้ที่สร้างเราดูอยู่กับความพยายามไม่ได้พยายามฟรีนะทุกสิ่งที่ท่านทำไม่ได้พยายามฟรีและทุกสิ่งที่ท่านละเลยเราไม่ได้ละเลยบางทีคนนะคิดว่ามันยนวนกันแต่อัลลอฮ์ดูอยู่แต่ท่านทำให้อัลลอฮ์กริ้วก็ยนวนอันนี้เตือนตัวเองด้วยเพราะหลายครั้งเหมือนกันที่ตัวเองก็เอาก็ผิดเล็กน้อยซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราดูทุกกระเบียดอยู่จริงๆมันความหมายของคำนี้มันเป็นความหมายของการที่เพิ่มความศรัทธาของเราอย่างมหาศาลนะซึ่งจริงๆแล้วความศรัทธาเนี่ยอยู่ระหว่างปีกของความกลัวแล้วก็ความมีความหวังการที่รู้ว่าพระองค์ทรงเฝ้าดูเราอยู่เนี่ยมันทำให้เราทั้งไม่กล้าที่จะทำผิดใดๆเลยไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าคนแล้วก็มีความหวังตลอดเวลาเพราะรู้ว่าพระองค์ไม่ทอดทิ้งเราแน่นะครับพระองค์ทรงอยู่กับเราตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าเราจะอยู่กับพระองค์หรือเปล่าอันนี้สําคัญมากนะพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลาเราจะอยู่กับพระองค์หรือเปล่าจะอยู่กับพระองค์ได้ต้องเข้าใจคุณลักษณะครับต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าพระองค์ทรงดูเราอยู่ตลอดเวลานะแล้วมันจะเป็นความโล่งใจแบบที่จะไม่มีอะไรจะทําให้เราโล่งใจได้เท่านี้คือคนส่วนใหญ่เนี่ยมีความหนักใจความหนักอกเพราะว่าต้องพยายามทําให้คนอื่นเห็นว่าเราดูดีพยายาม 80-90% ของสิ่งที่เราทําเนี่ยอยากให้คนอื่นเห็นเพราะว่าอยากให้คนอื่นมาชื่นชอบอยากให้คนอื่นมาชื่นชมการที่เราทำดีการที่เราไม่ทำชั่วเนี่ยเรารู้ว่าเราโชว์ใครอยู่ไม่ต้องมีคนมาเห็นเราก็รู้สึกดีได้เราต้องมีคนเดียวใช่ครับคือดีที่สุดด้วยเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างเราและเป็นผู้ที่ตอบแทนและเป็นผู้ที่ทรงเมตตาเสมอนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักตรงนี้ครับเดินทางกันต่อเพราะยังไม่ถึงนะครับอินชาอัลลอฮ์เดินทางกันต่อแล้วเดี๋ยวดูซิว่าเราจะไปถึงจุดหมายแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ไปพบกับพระนามต่อไปนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับ The path of a traveler after every hardship comes ease inshallah dark night in the skyYou cannot see a butterfly. Look through the window, realize all you see is for you and I. In your dreams, through the nights, every moment that passes by, look to the heavens, hands spread wide, thanking Allah the Most High. There is no God but AllahMuhammad is his messenger. There is no God but Allah. Muhammad is his messenger. เมื่อมองไปนะครับสวยมากครับไหมใช่ครับแค่ผมเพิ่งอ่านมาครับท่านผู้ชมสวยและเย็นด้วยเย็นมากเหมือนนั่งอยู่ในตู้เย็นช่วงนี้อะไรก็ตู้เย็นเยอะนะครับช่วงนี้มันก็เลยคือตอนใช่คือตอนเนี้ยเมื่อเช้าอากาศหนาวมากใช่เมืองการเนี่ย
เวลาหนาวก็หนาวมากร้อนก็ร้อนพอช่วงกลางวันเนี่ยมันจะร้อนนะครับแต่ว่าพอมาเย็นตรงหน้าเนี่ยเหมือนอยู่ในตู้เย็นเลยไอเย็นจากน้ำตกมันมาเราอยู่ถึงน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นไปอยู่ประมาณ1ในชั้นอ่ะประมาณชั้นที่3หรืออะไรเงี้ยนะเขาไม่ได้บอกไว้แต่เราอยู่ที่วังหน้าผาอันนี้เรียกวังหน้าผาวังหน้าผาซึ่งเมื่อกี้ที่คุณตาไม่ได้อ่านผมไม่อ่านน้ำมีอุณหภูมิ 10-20 องศาท่านจะไปแช่เนี่ยเราก็เปิดระลอกไม่ได้ครับต่อให้เปิดได้ก็อายเขานะครับก็ถ้าแช่เนี่ยมันทำให้เราเผาผลาญเนี่ยไขมันออกไปเร็วมากเขาเรียกเมตาบอลิซึมการบำบัดด้วยน้ำอย่างนี้เลยใช่ไหมไอบำบัดหรือเปล่าไม่บำบัดมันทำให้เผามันทำให้เรากระตุ้นการเผาผลาญแล้วถ้าอยากจะนวดก็ไปนวดอยู่ข้างล่างได้ข้างล่างมีสวยๆเยอะแยะท่านผู้ชมใกล้ๆนะกรุงเทพแค่2ชั่วโมงกว่านะครับอ๋อมาถ้าไปสองไปสามจะมารถติดแล้วก็มานั่งแล้วก็นั่งคนก็ไม่ค่อยมีนั่งดีมันก็จะมีบรรเจิดเมื่อกี้คุณตาเกือบร้องไห้นึกถึงจริงๆแล้วบอกนะครับทำเป็นว่าถ้าว่างๆท่านผู้ชมมาได้ก็มาเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปดูว่าชั้นล่างๆมันจะสวยอันนี้ไม่ได้หนึ่งในหมื่นล้านของสวรรค์โอ้โหไม่ต้องพูดถึงมันจินตนาการไม่ได้แต่เป็นหนังตัวอย่างเล็กๆนะครับแค่นี้ก็ทำได้แล้วดุจยานี้นะไปเดินต่อแล้วกันครับท่านTravel through life, there's stones in your way, sharp as a knife. Turn to Allah through every strife. Patience is key to paradise. On this journey, you'll realize trials and tests are all part of life. With teary eyes, hands spread wide.การสภาพที่ร้อนทำให้เป็นนะอันนี้ผมดูมหัศจรรย์มากเลยมันมีไม้ท่านหนึ่งที่เป็นไม้ขนาดใหญ่มันตกมาเป็นระยะเวลานานมากจากไม้ที่ดีร้อนทำให้เป็นหินนะครับด้านล่างมันสวยงามมากเลยเป็นท่อนที่สวยงามน้ำตกนี้มากลองดูครับดูครับThrough all the stress built up high, ease is near, look for the light. After your troubles will come the smile. You stay strong and do what's right. The merciful Lord hears your cries. Pray and supplicate through the night. He will hear you the most kind. There is no God but AllahMuhammad is his messenger. There is no God but Allah. Muhammad is his messenger. There is no God but Allah.แล้วครับท่านผู้ชมเรามาถึงขั้นที่2ของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นครับนะครับซึ่งเป็นขั้นที่น้ำตกเนี่ยไม่ได้ตกรุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าจะได้บรรยากาศที่สวยงามมากชื่อตรงนี้เรียกว่าม่านขมิ้นม่านขมิ้นจะเห็นข้างหลังเรานะครับถ้ามองแบบในภาพรวมเนี่ยจะเห็นเหมือนเป็นม่านลงมานะครับแล้วก็มีริ้วของแสงจะตกกระทบตรงนี้ในมุมนี้เนี่ยตลอดเวลานะครับแล้วก็จะเห็นเป็นเหมือนม่านเป็นชั้นๆลงมาครับก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าการที่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นผู้ประดิษฐ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความลงตัวทั้งแสงที่ลงมาน้ำที่ลงมาอุณหภูมิที่ลงมานะครับมันคือคุณตาลตื่นเต้นมากครับคือไม่เคยเมื่อกี้ผมบอกว่าคุณตาลไม่เคยมันจะอะไรมันจะสวยขนาดนี้ครับใช่ใช่ไหมไม่เคยเห็นน้ำตกในเมืองไทยที่สวยขนาดนี้ครับผมก็ครับข้อสำคัญภาพมันอาจจะจับไม่ได้นะเนื่องจากว่ามันเป็นกล้องอะนะแต่ว่าอยากให้ถ้ามาได้น้ำนี่สีฟ้าใสใช่ครับสีฟ้าใสมันเป็นหินปูนหินเป็นหินปูนครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้น้ำเนี่ยสะอาดตลอดเวลานะครับน้ำจะใสตลอดเวลาใสมากครับนะครับก็ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อิลาฮุลลอฮ์ฮุบบัรนี่เป็นกำลังใจสำหรับผมเป็นส่วนตัวที่จะมีความมีแรงที่จะมีเป้าหมายมันทำให้เรานึกถึงเป้าหมายของเราก็คือสวงสวรรค์นะครับถ้าอยากเป็นชาวสวรรค์พยายามหาเป้าหมายเหล่านี้มาเติมเต็มหัวใจจะได้ไม่หลงกับสิ่งยั่วๆที่พวกชัยฏอนและมนุษย์ชั่วๆเนี่ยพยายามจะมาล่อเราให้มันเป๋แต่คิดว่าพวกนั้นดีหัดมาธรรมชาติบ้างเพื่อเริ่มรู้ถึงอัลเลาะห์แล้วก็เป็นความหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้เป็นเจ้าของสิ่งที่ดียิ่งกว่าอย่างนี้อัลเลาะห์จะให้เป็นเจ้าของไปตลอดนะครับเป็นของเราคนเดียวของเราคนเดียวกับผู้หลักอีนของเราครับครับอันนี้เป็นความหวังของหลายๆท่านนะครับครับ The Path The Path
Khamsis Inshallah Dark night in the sky You cannot see a butterfly Look through the window, realize All you see is for you and I In your dreams, through the nights Every moment that passes by Look to the heavens, hands spread wide Thanking Allah the Most High There is no God but Allah Muhammad is His messenger There is no God but Allah Muhammad is His messenger On the path to travel through life There's stones in your way, sharp as a knife Turn to Allah through every strife Patience is key to paradise ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นชั้นสุดท้ายหรือชั้นล่างสุดของน้ำตกห้วยแม่กะมิ่นนะครับชื่อตรงนี้นอกจากจะมีความน้ำตกชั้นนี้นอกจากมีความสวยงามที่บรรยายไม่ถูกแล้วนะครับก็ยังเป็นมีคุณสมบัติพิเศษคือมีสมุนไพรที่ขึ้นรอบๆน้ำตกเนี้ยเยอะไปหมดนะครับมันถึงเรียกว่าชั้นนี้ว่าดงว่านนะครับเพราะว่ามีว่านเต็มไปหมดมีว่านหลากชนิดแล้วก็ว่านแต่ละชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติในการรักษาโรคต่างๆกันไปนะครับที่ผมอ่านมาเมื่อกี้เนี่ยมีภูป่านะครับขาคมรางจืดก็แต่ลานก็มีคุณสมบัติที่แก้รักษาโรคทั้งโรคในช่องท้องโรคในกระเพาะอาหารอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้เกี่ยวกับแพนนาบีนะครับผมไม่ได้ถึงกับเชี่ยวชาญในแพนนาบีแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันมีว่านชนิดใดชนิดหนึ่งที่เคยถูกอธิบายไว้ในแพนนาบีหรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นสมุนไพรนี่ทีมวิจัยเราก็น่าจะมานั่งดูแล้วก็ชาวร้อนชาวร้อนขายขอมาสักเดือนนึงนะครับผมจะเป็นหนึ่งในทีมวิจัยด้วยชาวร้อนOn this journey you'll realize Trials and tests are all part of life With teary eyes, hands spread wide You thank Allah the Most High There is no God but Allah Muhammad is His messenger คนขอทานก่อนได้บอกอัลลอฮ์ไม่เคยตอบเลยแต่ท่านเองไม่รู้อัลเลาะห์ตอบตอนไหนนะครับไม่สังเกตด้วยซ้ำหรือท่านทำตัวเนี่ยสมควรกับการตอบหรือยังชำระล้างตัวเองหรือยังต่อแต่ว่าต่อให้แต่บางครั้งคนบอกว่าโอ้อัลเลาะห์ให้ฉันอยากได้แล้วอัลเลาะห์ให้ฉันอยากได้อะไรอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์รักฉันที่สุดเลยฉันพิเศษที่สุดคุณรู้ได้ไงว่าสิ่งนั้นดีที่สุดสำหรับคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Here's your prize pray and supplicate through the night He will hearSee a butterfly Look through the window Realize All you see is for you and I In your dreams Through the nights Every moment that passes by Look to the heavens Hands spread wide Thanking Allah the Most High There is no God but Allahเอาละครับท่านผู้ชมเราก็มาเข้าสู่ช่วงของการคุยเรื่องเนื้อหากันที่กลางน้ำตกบรรยากาศดีมากริมน้ำตกริมน้ำตกครับตรงกลางด้วยครับก็ทั้งกลางและริมอยู่ในคราวเดียวกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับมองจากมุมไหนนะครับครับเพราะฉะนั้นความเห็นของมนุษย์มันต่างกันไม่ได้ใช่บางคนก็บอกริมบางคนก็บอกกลางบางคนบางทีก็นั่งเถียงกันแทบจะชกกันเพราะว่ามองจากคนละมุมใช่นะครับผิดทั้งสองมุมก็ได้อาจจะถูกทั้งสองมุมใช่มีความเป็นไปได้ครับอะไรก็เป็นไปได้นั้นมีมุมหนึ่งไม่มีผิดเลยครับคือมุมของอัลเลาะห์ใช่ครับแต่คนไม่ค่อยมองกันแม้กระทั่งมุสลิมเราก็ไม่ค่อยมองคุณตาคนเอาตัวเองเป็นหลักไงมันใหญ่มาจากไหนคุณตาใหญ่มาจากสิ่งแวดล้อมทำให้เขารู้สึกเขาใหญ่ใหญ่มาจากอสุจิใหญ่มาจากอสุจิแค่นั้นใช่เราเป็นอสุจิที่โตแล้วจะคิดตัวเองใหญ่แค่ไหนครับนะครับออกมาจากอัลเลาะห์พูดในกุรอานออกมาจากในที่ที่ไม่ไ
พูดแล้วก็ดักปากนะครับที่เอาไว้ถ่ายของเสียครับแต่เราออกมาแล้วใหญ่บางคนคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่มากครับก็ทำให้บ้านเมืองทุกอย่างยิ่งใหญ่หมดฉันก็ใหญ่สุดนั่งเสียงนั่นจะเป็นจะตายผมนั่งฟังนะอย่างเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันเนี่ยลองนั่งฟังคนหนึ่งโอ้ฉันถูกคนอื่นผิดไปหมดมาฟังอีกด้านนึงโอ้ยนั่นผิดฉันถูกไปหมดไอคนอยู่ตรงกลางก็ผิดเพราะไม่เอาข้างไหนเลยเสียงนั่นจะเป็นจะตายผมว่าผิดหมดอ่ะผมพูดในเว็บบอกว่าชารีอะห์ดีสุดอัลเลาะห์แบบด่าผมบอกว่าเพราะความเห็นผมไม่ตรงกับเขาเพราะผมเพราะเขางงงวยอะไรไม่รู้ด่าอิสลามด่าเอาเข้าไปนะครับก็ไอ้ด่าอิสลามเนี่ยจะเจ็บหนักพอหรอทรงรู้ละมองอยู่แล้วผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายทุกคนต้องกลับมาที่อิสลามสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่สัจธรรมที่ผู้สร้างสัจธรรมเป็นผู้กำหนดเรื่องเกินหรอครับนะครับมันคนละเรื่องเลยนะครับพระนามของเราที่จะพูดนี้ครับไม่ทราบว่ามันมาเรื่องนี้ได้ไงครับอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสมันเยอะครับเอาเป็นว่าเราเข้าเรื่องดีกว่าครับพระนามรักคุณลักษณะของเราคุณลักษณะต่อไปคืออะไรครับคุณตาอัลมูจีบอัลมูจีบแปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้ทรงตอบสนองตอบทุกคำขอตอบทุกคำวิงวอนอัลลอฮ์ให้หมดตอบทุกการสักการะคือเวลาที่เราพูดว่าอิบาดะนะครับเวลาที่คือคำว่าอิบาดะเนี่ยเป็นคำที่กว้างมากพระองค์ทรงบัญญัติคำว่าอิบาดะเนี่ยบางคนไปแปลว่าการสักการะซึ่งพอพูดคำว่าสักการะมันแคบมากเลยเหมือนกับว่าการละหมาดอย่างเดียวการละหมาดการสวดมนต์การอะไรก็ตามเนี่ยคนก็ตีความว่าสักการะคนก็จะไปนึกถึงพิธีกรรมบางอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยอิบาดะหรือว่าการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบสนองตอบสนองต่อการทําอิบาดะห์ของเราอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นทําสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ละเว้นสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามทุกอย่างเป็นอิบาดะห์หมดแล้วพระองค์ตอบสนองบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราเนี่ยอัลเลาะห์ประทานมาให้เราเนี่ยจากความดีอะไรที่เราทําไปนะครับแต่ว่าพระองค์ทรงตอบสนองทุกๆอย่างที่เราทํานะครับเราเชื่อมั่นในพระองค์เราทําสิ่งที่พระองค์สั่งสิ่งที่พระองค์ใช้และสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามเนี่ยพระองค์ตอบสนองหมดชีวิตเราที่อยู่ทุกวันนี้สบายใจได้มีลมหายใจดีไม่ป่วยไข้หรือบางครั้งได้ริสกีมาแบบเหลือเชื่อเนี่ยมาจากบางอย่างที่รู้แล้วแต่เป็นการทําอิบาดะห์ของเราที่มีต่อพระองค์ทั้งนั้นครับสําหรับการอิบาดะห์นี่นะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็ให้ดุนยาด้วยแต่ส่วนใหญ่เราจะประทานแอปให้เนาะดุนยานี่นิดเดียวนิดเดียวแต่ทีนี้อัลมูจีบมูจีบเนี่ยครับเป็นผู้ที่ตอบดุอาทุกชนิดบางคนข้องใจมากผมก็พูดในการพูดของผมเวลาไปใจที่ว่าบางคนขอดุอาต้องขอได้บอกว่าอัลลอฮ์ไม่เคยตอบเลยแต่ท่านเองไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ตอบตอนไหนนะครับไม่สังเกตด้วยซ้ำหรือท่านทำตัวเนี่ยสมควรแต่การตอบได้ยังชำระล้างตัวเองหรือยังต่อแต่ว่าต่อให้คุณชั่วแค่ไหนอัลเลาะห์ก็ตอบบางคนขอแค่ดุนยาอัลเลาะห์ก็ให้แค่ดุนยาครับแต่ผู้ศรัทธาที่ศรัทธาแล้วเราต้องมองให้ถูกขอได้อัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์ให้เราให้เห็นด้วยว่าเวลาอัลเลาะห์ตอบจะเป็นยังไงอะไรอย่างอัลเลาะห์ตอบเนี่ยเรามองไม่เห็นแล้วไม่มีการขอบคุณก็เลยกลายเป็นคนที่อกตัญญูไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตและที่สําคัญนะคุณท่านผู้ชมครับมี3อย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบดุอาเราทันทีเลยก็ได้หรือจะตอบดุอาอาจจะช้าล่าช้าหรือไม่ตอบเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับเราก็คือการตอบอยู่ดีหรือจะตอบในโลกหน้าซึ่งเป็นมหาศาลเลยครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะเร่งและพยายามตอบดุอาทุกในทุกสถานะไม่ว่าจะมีอุปสรรคขวากหนามจะมีปัญหาจะมีอะไรก็แต่ไม่มีใครก็แล้วแต่หรือสิ่งใดก็แต่ทําให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบคําถามให้ไม่ตอบคําขอของมนุษย์ไม่ได้นะครับอัลเลาะห์สามารถทําให้เราบินได้ก็ได้อย่างในสายตาเราเนี่ยโอ้โหเป็นไปไม่ได้อื้อบางครั้งเป็นไปไม่ได้จนเราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเวลาที่พระองค์จะทรงตอบสนองให้เนี่ยอุปสรรคที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยแทบจะเอ้ยมันมาได้ไงคือ
ผมว่ามันเกิดกับทุกคนนะเพียงแต่คุณน่ะจะนั่งพิจารณาอยู่หรือเปล่าว่าหรือนั่งขอบคุณพระองค์หรือเปล่าสิ่งที่พระองค์ทําให้เกิดกับคุณเนี่ยหรือคุณคิดว่าคุณทําให้มันเกิดขึ้นเองแล้วก็ไม่มีเวลามานั่งพิจารณาเวลามานั่งขอบคุณเวลามานั่งคิดว่าพระองค์ให้อะไรเรามาบ้างพระองค์ตอบสนองอะไรเรามาบ้างทั้งชีวิตมีแต่คิดที่อยากจะได้ต่อไปนะครับคือหลายๆครั้งเนี่ยเวลาผมขอดุอาเนี่ยบางทีก็มานั่งคิดนะเราอยากได้บางอย่างมากๆนะแต่เทียบกับดุอาที่บอกว่าขอพระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ข้าพระองค์เนี่ยบางครั้งพอมาถึงดุอานี้ผมแทบจะลืมดุอากับของสิ่งที่ผมขอนะเพราะว่าครอบคลุมหมดของเรามันดีที่สุดหรอที่เราอยากได้อาจจะไม่ดีที่สุดก็ได้บางครั้งคนบอกว่าโอ้อัลเลาะห์ให้ฉันอยากได้แล้วอัลเลาะห์ให้ฉันอยากได้อะไรอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์รักฉันที่สุดเลยฉันพิเศษที่สุดคุณรู้ได้ไงว่าสิ่งนั้นดีที่สุดสำหรับคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระนามนี้เนี่ยคือสิ่งที่พระองค์ตอบต่อการทำอิบาดะห์ของเราไม่จำเป็นจะต้องตอบสิ่งที่เราอยากได้เสมอไปพระองค์จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราให้สิ่งที่ดีกว่าสำหรับเรานะครับทีนี้ให้แค่น้อยสำหรับท่านผู้ชมนะครับสำคัญของการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบหรือไม่ตอบมนุษย์ก็อัลเลาะห์ก็เขียนในกุรอานอีกว่ามนุษย์เนี่ยใจร้อนไม่มีความสบายไม่มีความใจเย็นนี่เป็นสาเหตุหลักที่ส่วนตัวผมว่าเรามองไม่เห็นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ตอบดุอาทุกอย่างแต่ถ้าท่านใจเย็นๆและตะวักคุณนะครับสำคัญทุกเสียงตะวักคุณคงมอบหมายอัลลอฮ์นะครับเราจะค่อยๆเห็นว่าอัลลอฮ์ให้อะไรบ้างยกตัวอย่างของอาจจะไร้สาระนั้นง่ายๆชีวิตของผมคนตาตอนเป็นนักร้องสิ่งหนึ่งที่อยากทำคืออยากทำรายการท่องเที่ยวไปในที่ที่สวยงามไม่เกี่ยวกับร้องเพลงเลยไม่อยากแค่ไปดูที่ธรรมชาติที่สวยงามที่เราสร้างบอกผู้ใหญ่บอกทุกคนเขาบอกไม่ได้ไม่มีคนสมัครสนับสนุนมาอย่างโน้นอย่างนี้มีปัญหาเยอะแยะไม่ได้แต่ผมขอร้องบอกอัลลอฮ์ผมอยากทำรายการอย่างเงี้ยอยากจะเห็นอย่างเงี้ยมันเติมหัวใจผมชอบมากเรื่องธรรมชาติถ้าผมไม่รู้หรือไม่ตะวักคุ้นพอหรือไม่ใจเย็นๆพอมันมีเหตุการณ์อื่นๆมากมายที่มันทำให้ผมต้องใจเย็นๆผมรู้อัลลอฮ์ฟังอยู่อัลฮัมดุลิลละห์ที่เราเปิดหัวใจผมเป็นอย่างนั้นหวังว่าต้องมาเปิดหัวใจผมต่อไปและทุกท่านด้วยสุดท้ายผมอยากให้ทุกท่านเป็นสักขีพยานด้วยว่าอัลลอฮ์ตอบดุอาหรือยังดูง่ายๆธรรมชาติผมละทิ้งชื่อเสียงสกปรกถ้ามาทำรายการศาสนาซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับไปธรรมชาติเลยนะคุณตาลไม่เกี่ยวไม่มีคิดด้วยว่าจะเป็นรายการอย่างนี้เป็นรายการมาเกี่ยวกันได้ไงไปท่องเที่ยวธรรมชาติแต่พูดเรื่องศาสนาแล้วเราทำให้มันเป็นสิ่งที่ได้คือสองอย่างสองเด้งเขาเรียกสองเท่าหนึ่งได้พูดในสิ่งที่เองรักคือพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองได้เห็นแล้วได้จะลงใจแล้วได้เติมเต็มแล้วได้เสพสิ่งที่เราสร้างอาใช่ก็คือเหมือนที่ตัวเองอย่างเข้าใกล้พระองค์ได้เสพในสิ่งที่ผมรักที่เราสร้างความสวยงามเนี้ยได้ไงเอาแล้วตอบดูอาบวกอะไรครับพี่น้องมากมายไปไหนจะเลี้ยงอาหารเลี้ยงอีกว่าตอนที่ผมจะเป็นคนที่โอ้ยตอนนี้ชื่อเสียงไม่ได้นะขอได้ไม่ได้ชาติผมสองเท่าเมื่อบางที่ผมไม่ได้ไปเช่าที่ไปซื้อที่เนี่ยไปให้คนธรรมดาได้ครึ่งของราคาที่ให้ผมปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่เอาเป็นว่าแต่ว่ามุสลิมเราเนี่ยเวลาเห็นตอนนี้ก็รู้สึกเป็นพี่น้องอะไรก็ให้กินเลี้ยงจนผมจุกคุณตาลจุกเนี่ยนั่งเนี่ยเสื้อแทบจะปีกแล้วเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าเนี่ยนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆถ้าเราใจเย็นๆนั่นมอบหมายอัลเลาะห์แล้วรู้ว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ตอบดุอาอัลเลาะห์จะตอบตรงไหนเป็นเรื่องของพระองค์ไม่ใช่เรื่องของเราแต่พึงสังวรนะเสมอว่าอัลเลาะห์ตอบดุอาของมนุษย์ทุกคนถ้าเราเต็มใจและพยายามอย่างดีที่สุดที่จะขอและทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ก็จงตะวักคุณว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับเราแล้วเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ตอบสนองครับมันเป็นความมั่นใจที่เป็นคุณลักษณะของเราคุณลักษณะของพระองค์นะครับและคนที่จะเข้าใจและมั่นใจในคุณลักษณะนี้ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่พยายามที่เข้าใกล้ชิดพระองค์จริงๆนะครับก็มันก็จะใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้การซึมซับมันจะไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามวันแต่ขอให้เราได้จงพยายามอาจจะทุกความวันก็ได้ก็อันนี้วันรอของเราวันเราบางคนก็ให้เลยครับแต่บางคนไม่ได้ก็ต้องใจเย็นครับแต่ว่าที่ได้เนี่ยระวังนะอาจจะเป็นการทดสอบครับนะครับครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเบรกตรงนี้เดี๋ยวไปคุยต่อหามุมสวยๆคิดมุมนึงแล้วคุยกันต่อครับอินชาอัลเลาะห์ครับ On
the path to travel through life. There's stones in your way, sharp as a knife. Turn to Allah through every strife. Patience is key to paradise. On this journey you'll realize trials and tests are all part of life. เอาละครับมาถึงพระนามสุดท้ายสุดท้ายหรือคุณลักษณะสุดท้ายของวันนี้ของตอนนี้ประจําวันนี้ที่เราต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้ให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะได้พอเราพูดพระนามนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้มองไปสุดลูกหูลูกตาแล้วก็มันมองไม่เห็นใช่เพราะว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดมันคือจริงๆแสงมันมองไม่เห็นใช่นะครับคือพระนามนี้คืออัลวาเซียแปลว่าผู้ซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีขีดจำกัดไม่มีขีดจำกัดคือความกว้างใหญ่ไพศาลของพระองค์เนี่ยโอบล้อมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างไม่มีขีดจำกัดกว้างใหญ่ไพศาลไม่ได้พูดถึงพื้นที่นะพูดถึงความเมตตาพื้นที่ด้วยความยิ่งใหญ่พูดถึงความร่ำรวยของเราด้วยเพราะเราเป็นชายผู้ให้ทั้งหมดพูดถึงความเมตตาความอบอ้อมอารีความดีงามทั้งหมดเนี่ยไม่มีขีดจำกัดไม่มีขีดจำกัดคิดดูดิคลังของอัลลอฮ์ไม่มีขีดจำกัดไม่มีขีดจำกัดเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีขีดจำกัดเนี่ยลองคิดดูจะใช้ตรรกศาสตร์เวลาไม่มีขีดจำกัดเราจะไปคิดไม่ดีกับพระองค์ได้ยังไงเพราะเวลาคนมีขีดจำกัดแน่นอนมีความขี้เหนียวมีความอิจฉามีความชั่วอะไรตัวอัลลอฮ์ไม่มีขีดจำกัดฉะนั้นใครที่คิดร้ายกับอัลลอฮ์บอกว่าเข้าใจอัลลอฮ์หรือพระเจ้าเนี่ยผิดไปนิดนึงบางคนบูชาจเวตหรือไอ้ศาลเจ้าอะไรเงี้ยต้องเอาเราไปไหว้ต้องเอาเราไปนู่นมันมีขีดจำกัดคนไอ้สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถหากินเองได้หรืออะไรสักอย่างทุกอย่างในโลกนี้มีขีดจำกัดหมดแต่อัลลอฮ์ผู้เป็นผู้เป็นเจ้าเนี่ยไม่มีขีดจำกัดเพราะฉะนั้นเวลาเราขอความช่วยเหลือเวลาเราต้องการที่พึ่งเวลาเราคาดหวังว่าอาคิเราะห์จะทำอะไรจะได้อะไรอย่าไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเคยเห็นไม่ได้เพราะสิ่งที่เราเคยเห็นตั้งแต่เกิดจนตายทุกอย่างล้วนมีขีดจำกัดเวลาความสุขความทุกข์ต้นไม้ที่เราปลูกบ้านที่เราอยู่มันมีการมันมีเวลาของมันมันมีขีดจำกัดของมันมีพื้นที่ของมันมันมีแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยสิ่งที่ไม่มีขีดจำกัดอีกอย่างที่อยากจะยกตัวอย่างคือความรู้ความเข้าใจมนุษย์มีขีดจำกัดทั้งสิ้นอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่มีขีดจำกัดแล้วคือผมคิดว่าอันนี้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะบางครั้งเราคาดการบางอย่างเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันจะเป็นไปได้ไอ้นั่นมันจะเป็นไปไม่ได้อยู่ในหัวเราทั้งนั้นเวลาที่บางอย่างมันเกิดขึ้นเรารู้สึกเหลือเชื่อเพราะอะไรคุณโตเพราะเราเอาไอ้ขีดจำกัดในสมองเราเนี่ยไปขีดกรอบไว้เป็นบรรทัดฐานถ้าเกินขีดนี้มันเหลือเชื่อแต่จริงๆมันมีอยู่แล้วแล้วผู้ที่รู้ดีที่สุดก็คือพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นง่ายๆกับบางคนเลยโอ้โหบางคนก่อนผมทำงานนะใครเงินเดือนเยอะก็จะอวดแบ่งซื้อของนั่นของนี่นาฬิกาซื้อแพงๆรถซื้อแพงๆนั่นแบ่งกันบางคนไม่ต้องทำอะไรเลยเบ่งมากๆไม่ดีนะเดี๋ยวมันจะเป็นโรคร้ายนะครับไม่ได้พูดถึงแบ่งอย่างนั้นนะครับก็คืออวดนะครับบางคนแบบพยายามอวดนั่นอวดนี่เพราะรู้สึกว่าฉันเนี่ยเก่งฉันทำฉันหามาได้ทุกอย่างอีกคนนึงนั่งอยู่เฉยมีเงินเป็นพันล้านมันดูเหลือเชื่อสำหรับคนนี้ไหมที่ทำมาทั้งชีวิตฉันได้เดือนละไม่กี่แสนแต่โอ้โหพอได้เงินเพิ่มเดือนละสัก50,000นี่ใหญ่อวดอีกคนนึงนั่งอยู่เฉยเงินพันล้านบางคนนะอย่างที่เราไปดูที่เราไปเซอร์เวย์เรื่องที่เรื่องอะไรกันมาเงี้ยเห็นนี่คนนึงนั่งอยู่แบบดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะที่ทั้งหมดเป็นของแกหมดที่ทั้งหมดเลยเป็นสิบไร่ริมถนนใหญ่เป็นของแกหมดเหลือเชื่อสำหรับเราไหมผมชักชินแล้วหลังๆเห็นบ่อย ใช่คือกรอบในหัวเราเนี่ยมันก็คือประสบการณ์ชีวิตของที่เรามีนะแล้วเราก็เอามันไปกำกับแต่สิ่งที่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้เนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่มนุษย์ทั้งหมดรู้รวมกันมันไม่มีคำว่าเหลือเชื่อถ้าเรารู้จักพระนามนี้ของพระองค์อย่างแท้จริงนะครับอัลวาเซียไม่มีขีดจำกัดแปลว่าคือสมองเราไม่สามารถที่จะรับได้หรอกคุณตาลว่า
อะไรที่ไม่มีขีดจำกัดแต่รู้ว่ามีเพียงพระองค์เดียวที่เป็นผู้ที่ไม่มีขีดจำกัดยกตัวอย่างนี่เราพูดถึงวัตถุถ้าเราพูดถึงเรื่องของความเมตตาและความรักมนุษย์เราคิดเรารักกันแม่รักลูกในขณะนี้พ่อรักลูกในขณะนี้สามีภรรยารักกันในขณะนี้นะเพื่อนฝูงรักกันโอ้ยรักกันแทบตายแต่คุณรักได้แค่แทบตายนะครับความรักที่คุณให้เนี่ยเทียบกับสิ่งที่ความรักที่อัลลอฮ์ให้กับตัวทุกท่านเองตัวผมตัวคุณตัวมนุษย์ทุกคนอัลลอฮ์มีความรักให้แบบไม่มีขีดจำกัดความเมตตาที่อัลลอฮ์จะให้กับเราไม่มีขีดจำกัดโดยเฉพาะผู้ศรัทธาผู้ที่จงรักภักดีแล้วก็ล้ำลึกถึงแล้วค้นหาแล้วก็ใช้วินิจพิจารณาญาณของตัวเองเป็นคำว่าวิจารณาญาณของตัวเองเนี่ยสังเกตและล้ำลึกถึงใครเป็นผู้สร้างไม่ใช่ปฏิเสธไปแล้วไม่เริ่มคิดแต่ปฏิเสธไปก่อนนะครับเลือกที่จะศรัทธาเพราะว่าตัวเองเกิดมาในชนชาติใดชนชาติหนึ่งแต่ไม่ใช่วิจารณญาณในการเลือกที่จะหาผู้ที่สมควรที่จะศรัทธาแล้วถ้าเราศรัทธาแล้วเราจะให้ความเมตตาเต็มร้อยแต่ผู้ที่อยู่บนโลกนี้คนที่อยู่บนโลกคนนี้เราจะให้เพียงแค่หนึ่งส่วนซึ่งหนึ่งส่วนเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกแล้วว่าสมมติมีแม่กับลูกยืนอยู่เนี่ยแล้วเราขี่ม้ากี่กองทัพมาเนี่ยมาเนี่ยแม่จะเอาลูกวิ่งหนีไปเพื่อไม่ให้ทัพเนี่ยกลัวลูกจะเป็นไรความรักที่มีแค่กับลูกตัวเองกลัวถูกทำร้ายเนี่ยเทียบไม่ได้กับหนึ่งกับที่อัลลอฮ์รักเรารักเราเพราะฉะนั้นคิดดูดิถ้าอัลลอฮ์รักขนาดนั้นท่านมีอะไรจะต้องกลัวหรือมีอะไรต้องเสียอีกแล้วความตายไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวกำหนดว่าเราได้รับความรักจากอัลลอฮ์หรือไม่ความรวยความจนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโดนทดสอบทั้งสิ้นทั้งสิ้นได้รับความเมตตาทั้งสิ้นใช่และยิ่งท่านมีมุสลิมบอกว่ายิ่งอัลลอฮ์รักเท่าไหร่อัลลอฮ์จะให้ผู้ที่อัลลอฮ์รักนั้นอยู่บนดุนยาเนี่ยถูกทดสอบเท่านั้นฉะนั้นถ้าใครคิดว่าโอ้อิสลามเข้ามาแล้วก็โอ้เชื่อแล้วเราจะแบบว่ารวยจะมีความสุขแน่นอนความสุขมีไม่มีวันสิ้นสุดแต่ไอ้รวยเรื่องวัตถุเรื่องวัตถุเราจะให้กับผู้ที่ต้องการแค่โลกนี้เรื่องความวัตถุแต่ผู้ที่ศรัทธาศาสนทูตแต่ละท่านที่เป็นผู้คนที่ระดับสูงสุดที่เราสร้างมาอยู่บนโลกเนี่ยแต่ละคนมีแต่ความลำบากลำบนเพราะเราต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าจะรับได้ทุกอย่างที่เราจะส่งให้แล้วเราจะให้คนเหล่านั้นหัวใจที่มีความรักอัลลอฮ์แบบไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อที่อัลลอฮ์เขารักเขาหมดไม่มีความไม่มีที่สิ้นสุดแล้วอินชาอัลลอฮ์โลกหน้าเราจะได้รับสัมผัสตรงจ้องจ้องกับความไม่มีสิ้นสุดของการตอบแทนและการลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้นะแต่กับคุณลักษณะของพระองค์เองความรักความร่ำรวยความยิ่งใหญ่ความเมตตาความมีอำนาจครับทุกสิ่งทุกความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราตีกรอบให้กับพระวิญญาณของเราไม่ได้และนั่นก็คือเป็นหลักฐานสำคัญให้มนุษย์ทุกคนได้รู้นะครับว่านี่แหละผู้ที่เราสมควรจะก้มลงกราบและเชื่อฟังและสักการะบูชาแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่ทุกสิ่งหรือสิ่งอื่นสิ่งใดที่มันมีขีดจำกัดอยู่ไม่คู่ควรกับการสักการะบูชาเพราะมันเท่ากับเราเราจะเอาสิ่งที่มันเท่ากับเราเนี่ยสิ่งที่มีขีดจำกัดเนี่ยมายกหัวเหนือเราเหนือหัวเราได้ยังไงมันคือลักษณะการคิดของผู้ที่สิ้นคิดผู้ที่โง่เขานะครับคุณลักษณะอันนี้คือพระนามที่เรียกว่าอัลวาเซียอัลวาเซียนะครับบอกคุณลักษณะสำคัญเพื่อให้เรารู้ว่านี่คือลักษณะของผู้ที่สมควรถูกกราบแต่เพียงผู้เดียวถ้าบางคนจะยังนึกไม่ออกนะมันโตเรามีตัวอย่างที่เราทั้งสองคนเนี่ยเจอกันตั้งแต่ทำไวชานอลมาทุกครั้งที่คือตอนก่อตั้งไวชานอลเนี่ยเงินแทบจะไม่มีรู้สึกไม่มีตลอดเวลานะรู้สึกเราไม่มีตลอดเวลาแล้วก็เช็คเนี่ยจะเป็นคนบอกว่าเชื่อมั่นในคลังของอัลเลาะห์คลังของอัลเลาะห์ไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับมนุษย์ในโลกเนี้ยสิ่งที่พระองค์จะให้ได้กับมนุษย์บวกยินเนี่ยเท่ากับเข็มที่จิ้มลงไปในมหาสมุทรแล้วก็น้ําติดมามันแค่นั้นเองครับเชื่อมั่นในคลังของพระองค์เราอยู่กันมาเกือบ2ปีนะแต่ละเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะมาจากไหนอะตอนคำนวณ2ปีที่แล้วคำนวณเดือนไหนมันก็คำนวณไม่ได้นะแต่มันมีอ่ะมีอยู่ตลอดเวลาเราสองคนเนี่ยไม่มีรายได้คำนวณไปเนี่ยตายแน่เลยกังวลแต่เชื่อมั่นอ่ะเราทำเพื่อล้อเราทำอิบาดะห์ทำไมล้อมีไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเราก็อยู่ได้แบบสบายใจกว่าตอนที่เราคำนวณว่ามันมีเยอะด้วยซ้ำอย่างเมื่อกี้ที่คุณยกตัวอย่างเนี่ยที่เรามองไปเนี่ยมันสิ้นสุดแค่แสงจะไปถึงถูกไหม
เคยมีฝรั่งคนหนึ่งถามผมบอกเนี่ยอะไรผมบอกว่าไม้บอกไม่ใช่มันคือ space space แปลว่าจริงๆมันคือที่ว่างเพียงแต่ว่ามันเป็นความหนาแน่นของโมเลกุลที่มาเกาะตัวกันทำให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างแต่จริงอากาศมันก็คือโมเลกุลที่ห่างกันมันก็เลยไม่เกิดเป็นวัตถุที่เรามองเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ยังมีไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดถึงแม้มันจะไม่ได้ก่อตัวเป็นรูปร่างให้เราเห็นอันนี้มันซับซ้อนไปไหมฝรั่งมันอาจจะหลอนนิดหนึ่งก็คือเป็นทฤษฎีวิทยาศาสตร์ใช่ใช่มันคือเห็นแล้วไม่เห็นนะครับรู้สึกแล้วไม่รู้สึกซึ่งไม่เกี่ยวกับร้อนนะใช่ครับแล้วเราทำให้โมเลกุลมันใช่ใช่ทำให้เราเห็นแค่นั้นเองแล้วจับต้องได้ไอ้ที่เราไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่พระองค์ทรงรู้นะครับเราไม่รู้เวลาที่จะรู้สึกว่าตัวเราเองยิ่งใหญ่เนี่ยให้เทียบสิ่งที่เราเห็นและสิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่เราไม่เห็นและเราไม่รู้มันแค่มันเทียบไม่ได้นะครับก็พยายามจะอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างพระนามนี้ให้ได้เห็นในชั้นนะครับอัลวาเซียก็หวังว่าสามพระนามในวันนี้คงจะทำให้ทุกท่านไม่รู้สึกไม่ซาบซึ้งหรือเข้าใกล้อะไรสักหนึ่งก้าวก็ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะวันนี้เวลาคงต้องจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเดินดูบรรยากาศอีกสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าครับผม There is no God but Allah Muhammad is his messenger There is no God but Allah Muhammad is his messenger In moments when you heave a sigh Through all the stress built up high Ease is near, look for the love มาถึงตรงนี้ได้เห็นภาพสวยๆก็ทำเวลาได้พระนามของอัลเลาะห์หวังว่าดุอาให้เราด้วยอาทิตย์หน้าน่าจะมีที่สวยงามได้ไปอีกอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ครับแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราก็หยุดการที่ไม่ได้คือไม่มีเวลาที่อ่านจดหมายที่ส่งเข้ามาคำติชมนะครับก็เลยอยากจะอ่านให้คุณตาลฟังสักนิดนึงครับพัวนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังไม่ส่งให้ผมดูบ้างเลยใช่ไหมครับผมต้องอ่านให้ฟังครับนะครับคือผมนี่ไม่ได้เล่น Facebook นะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นข้อความเหล่านี้มากนะก็จะได้เห็นบองคุณโตมาอ่านให้ฟังครับส่วนใหญ่ครับอ่ะประมาณให้ฟังจะยาวมากเหมือนกันนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับอ่ะตอนนี้นับถือศาสนาหนึ่งอยู่ครับแต่เริ่มสนใจในศาสนาอิสลามติดตามรายการโตตานดูย้อนหลังปีแรกเพิ่งครบไปตอนนี้กำลังติดตามเริ่มต้นปีที่สองที่บ้านคงจะดูในอินเทอร์เน็ตนะครับนะครับที่บ้านศรัทธายิ่งคือเริ่มที่ต้นของผมที่บ้านของผมนะครับได้ความรู้และรู้สึกศรัทธาในองค์อัลลอฮ์มากขึ้นมากขึ้นทุกวันนี่ไม่ใช่มุสลิมนะครับตอนนี้กำลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ค่ะอยากถามว่ายังไม่ได้รับถือศาสนาอิสลามแต่สมัครสมาชิกได้หรือเปล่าคะอยากมีส่วนร่วมในการสมาชิกไวท์แชนเนลนะครับอยากมีส่วนร่วมด้วยนะครับอยากร่วมบริจาคด้วยให้ช่องทางบ้างนะครับแล้วก็อยากซื้อหนังสือซีดีเราก็มีหมดนะครับอยากได้เสื้ออีกนะครับมีโลโก้ไว้ด้วยนะครับรบกวนขอข้อมูลด้วยนะครับจากชาวพุทธคนหนึ่งจากผู้ที่ทำสื่อศาสนาหนึ่งนะครับที่เริ่มสนใจในพระองค์อัลเลาะห์นะครับคุ้มครองขออัลเลาะห์คุ้มครองทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกคนด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์อาเมนครับแล้วหลังจากนี้ก็ผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งหรือไม่นานเนี่ยผู้หญิงคนนี้ซึ่งมีรู้สึกก็มีลูกคนหนึ่งนะครับก็เมสเซจมาในอีเมลผมบอกว่าเขารับอิสลามแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็การสนับสนุนของทุกท่านที่สนับสนุนให้กับ White Channel นะครับมีส่วนร่วมในการทำให้ผู้หญิงคนนี้นะครับและอินชาอัลเลาะห์ลูกของเขาในอนาคตจะเป็นผู้ที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์เป็นมนุษย์ที่คุ้มค่ากับการเกิดและทุกท่านที่สนับสนุนโดยการบริจาคโดยการให้กำลังใจโดยการดุอามีส่วนเกี่ยวข้องหมดนะครับสำคัญมากนะของเงินซื้อไม่ได้นะที่ท่านบริจาคเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ผลบุญเนี่ยหน้าที่อัลเลาะห์มหาศาลมากนะครับทำให้มนุษย์คนหนึ่งได้รู้จักพระองค์แล้วก็มนุษย์คนนั้นก็จะอินชาอัลเลาะห์นะครับได้รับความเมตตาจากพระองค์มนุษย์คนนั้นจะไม่ได้ลงนรกครับอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์มันยิ่งจะช่วยให้คนไม่รอดตายนะครับเห็นคนจะชนแล้วรอดตายคนนี้ไม่ต้องถูกลงโทษในนรกโดยไม่มีการตายไปตลอดกาลมีอีกครับมีจะไว้อาทิตย์หน้าไม่ว่าที่นี้เลยได้มีเยอะช่วงนี้ครับได้ทำเดือนละนะครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอบอกด้วยไม่ใช่มุสลิมนะคะมาอีกแล้วไม่ใช่มุสลิมนะครับแต่มีความสนใจที่จะลองเปิดรับฟัง
บางอย่างที่แตกต่างเพราะรู้สึกว่าตัวเองว่างเปล่าสับสนและไม่รู้ว่าต้องการหรือต้องการหรือความหมายของชีวิตคืออะไรนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์บอกในกุรอานว่าผู้ที่ไม่มีอัลเลาะห์ในใจไม่เข้าใจไม่มีศรัทธาพวกเขาหลงทางนะครับนี่คือนี่เขาพูดเองนะเพียงแต่คุณจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนั่นเองนะครับนะครับโดยส่วนตัวนะครับรับรู้และเข้าใจว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามล้วนมีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนทำความดีเขียนข้อความผ่านทางช่องทางนี้ไม่ได้มีเจตนาร้ายอื่นใดเพียงแค่อยากเล่าให้ฟังอยากเล่าให้ทีมงานรายการตัวตาได้รับทราบว่าสาระที่ท่านสื่อสารผ่านรายการนั้นทำให้คนนอกศาสนาอิสลามรู้สึกชื่นชมและเปิดใจรับฟังและได้ฉุดคิดตรึกตรองและระมัดระวังการใช้ชีวิตไม่มากก็น้อยนะคะและมีรอยยิ้มเป็นรูปยิ้มอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณจากใจจริงครับนะครับแล้วก็และอย่างที่หลายครั้งที่ท่วงทำนองบทสวดของชาวมุสลิมคงจะเป็นอัลกุรอานนะครับของชาวมุสลิมสะกดใจผู้ฟังนะครับอยากฟังต่อจนจบนะครับก็ขอบคุณมากค่ะแล้วเขาก็บอกอินชาอัลเลาะห์ด้วยนะครับก็คงจะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะฮะอินชาอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์ถ้าหากเราสมประสงค์เขาคงต้องการหมายครับว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ครับกับอัลฮัมดุลิลลาห์คือการสรรเสริญทั้งหมดเป็นของอัลเลาะห์นะครับและขอบคุณครับนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเปิดใจนะครับแล้วก็ให้ท่านเดินบนเส้นทางแห่งความถูกต้องคือเส้นทางซิรอตมุสตะกีมครับผมครับผมครับสำหรับวันนี้เวลาเราจบเพียงแค่นี้เพียงเท่านี้ครับจบด้วยความตื่นตันนะครับแล้วก็ขอบคุณพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของเราและทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งและทุกท่านนะครับนะครับผมสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กัฟูรวะมินอัจลิอัลลายะอูดัซซะลามวะอัลลาตุซัลลารุบูอุชชะอามTogether we pray to Allah Ta'ala. Five times a day, it's a duty upon us. So never delay from the blessings of Allah. Don't turn away. Together we pray to Allah Ta'ala. Five times a day, it's a duty upon us. So never delay from the blessings of Allah. Don't turn away. It's the break of dawn.And you know exactly what you must do. Wake yourself up and